الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين สิบห้ากุมภาพันธ์2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานดินไปในการฝังศพสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะเป็นกรณีพิเศษณกูโบบ้านจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เวลา 14.00 นพระราชทานดินหน้าที่กองพระราชทานพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะเพื่อทราบติดต่อขอรับกองดินพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะเป็นกรณีพิเศษซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบถึงสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะได้ด้วยประการใดขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาญาติและท้าวหลานขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกรอนเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าครอบครัวมัดเดียวเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายกระผมนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนมาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขปดังนี้ด้านครอบครัวสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะเป็นบุตรของนายอาฮามะมะดิยะปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วและนางดาริยะมะดิยะยังมีชีวิตเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2534รวมอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่230/4หมู่ที่2ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมทั้งสิ้น4คนได้แก่1นายนัสรุดดีนมะดิยะอายุ32ปีคือผู้วายชน2นายอินยัตมะดิยะอายุ30ปี3นางสาวฮานานีมะดิยะอายุ25ปีและ4นายอนัตมะดิยะอายุ23ปีได้สมรสกับนางสาวอาริสาอูเซงยังไม่มีบุตรด้วยกันด้านการศึกษาสมาชิกเอกนัสรุดดีนมะดิยะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะด้านประวัติการทำงานเมื่อได้สำเร็จการศึกษาได้ออกมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านและดูแลบิดามารดารวมถึงน้องๆที่กำลังศึกษาต่อมาในวันที่1มีนาคม2557ได้เข้ารับการบรรจุปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่8วันที่1ตุลาคม2558ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกตรี
วันที่1ตุลาคม2560ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกเอกจนถึงปัจจุบันและก่อนเสียชีวิตตามประวัติการปฏิบัติงานนั้นสมาชิกเอกณรุดินมดียะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนพูดน้อยแต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและบรรลุเป้าหมายทุกครั้งเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องจึงไม่แปลกที่เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกคนตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบนั้นได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับอเนกอนันต์จบจนวาระสุดท้ายของชีวิตيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموتمغفرة بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سنسى بذي كان لأيو نتب ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนเลยนะครับรวมถึงญาติพี่น้องนะครับที่มาร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพในวันนี้สักต่อ lagi dipersilakan wajih deh Thai